บริษัทขายรถมอเตอร์ไซค์ชื่อดังอย่างแบรนด์ยามาฮ่ากับบริษัทยามาฮ่าที่ขายเครื่องดนตรีเป็นบริษัทเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่เขาขายอะไรบ้างมาดูกันครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2432 ตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทรากุสุยามาฮ่าเขาได้ก่อตั้งบริษัทชื่อยามาฮ่าออแกนเวิร์คขึ้นมาและอีก8 ปีครับเขาก็ก่อตั้งบริษัทชื่อนิปปอนเกกิในช่วงแรกบริษัทของเขานะครับผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องดนตรีอย่างออแกนส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกจากนั้นพอธุรกิจเริ่มรุ่งเรืองเขาก็เริ่มต่อยอดมาที่งานไม้โดยเริ่มจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ผลิตเครื่องดนตรีฮาร์โมนิก้าจนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญงานไม้ครับและก็สามารถผลิตใบพัดเครื่องบินได้สำเร็จต่อมาครับใบพัดเครื่องบินเนี่ยก็เข้าสู่ยุคโลหะยามาฮ่าก็ตามโลกไปครับพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะของตัวเองจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันครับแล้วก็เอามาต่อยอดเอามาผลิตเป็นเฟรมเปียโนมาผลิตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าจนในที่สุดครับก็สามารถผลิตกีตาร์แล้วก็วางจำหน่ายเป็นกีตาร์อะคูสติกตัวแรกของยามาฮ่าได้ในปีพ.ศ. 2484ครับและด้วยการสั่งสมประสบการณ์ความชำนาญด้านงานโลหะครับในที่สุดยามาฮ่าก็สามารถผลิตรถมอเตอร์ไซค์ออกมาคันแรกจนได้ในปี 2497 โดยที่มีชื่อรุ่นว่า YA1แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมากเลยครับทำให้เกิดเป็นแบรนด์ยามาฮ่ามอเตอร์ในเวลาต่อมาทุกคนคิดว่านี่เป็นธุรกิจทั้งหมดของยามาฮ่าแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่ายังไม่ใช่เพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยมีธุรกิจอีกหลายแขนงมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจยิงธนูของในแลบทดลองยากลุ่มธุรกิจสินค้าไฟเบอร์การ์ดผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผลิตไม้เทนนิสผลิตลำโพงรวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอีกด้วยเยอะขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยขอคารวะเลย